สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับรวมถึงผู้ติดตามช่องแมนยูล่าสุดทุกคนนะครับมาฟังสรุปข่าวแมนยูล่าสุดรอบบ่ายประจำวันนี้นะครับว่ามีสาระอะไรน่าฟังกันบ้างนะครับล่าสุดนะครับมีข่าวรายงานออกมาว่าซีเดนซีดานโค้ชชาวฝรั่งเศสไม่สนใจที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหรือทีมไหนๆทั้งนั้นในตอนนี้นะครับเพราะอยากอยู่กับครอบครัวซะมากกว่านะฮะโดยซีเดนซีดานนะครับก็เป็นยอดโค้ชวัย51ปีแล้วก็ยังคงไม่ได้คุมทีมไหนเลยนะครับนับตั้งแต่แยกทางกับเรอัลมาดริดในปี2021นะครับซึ่งเมื่อไม่นานมานี้นะครับก็มีข่าวลือมามากมายนะครับว่าซีเดนซีดานนั้นเป็นตัวเต็งที่จะมาคุมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดถ้าหากว่าเอริกเทนฮากถูกปลดออกจากตำแหน่งนะครับแล้วก็มีข่าวลือกับโอลิมปิกมาร์เซย์นะครับที่ทางซีเดนซีดานนั้นจะไปคุมนะครับแต่ล่าสุดนะครับซีเดนซีดานเนี่ยก็ได้ออกมาเปิดเผยนะครับว่าไม่มีอะไรทั้งนั้นไม่มีอะไรเลยในตอนนี้ผมกำลังสนุกอยู่กับครอบครัวและเราจะได้เห็นกันว่าเกิดอะไรขึ้นในอนาคตมันจะมีแต่ข่าวลือเต็มไปหมดตราบใดที่ผมยังทำงานเป็นผู้จัดการทีมอยู่เอาไว้เราค่อยดูกันดีกว่าว่าจะเป็นอย่างไรนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของซีดานซีดานนะครับที่ได้ให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อสกายสปอร์ตนะครับสำหรับซีดานนะครับก็เริ่มทำงานเฮดโค้ชในครั้งแรกเลยนะในปี2016ด้วยการคุมเรอัลมาดริดและก็พาสโมสรเรอัลมาดริดพาคว้าแชมป์นะครับลาลิก้า2สมัยแล้วก็ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกอีก3สมัยยูฟ่าซูเปอร์คัพ2สมัยและสุดท้ายนะครับก็พาคว้าสโมสรโลก2สมัยนะครับนับว่าการคุมทีมครั้งแรกของซีเดนซีดานเนี่ยก็ประสบความสำเร็จมากมายกับสโมสรเรอัลมาดริดนะฮะก็เอาเป็นว่าดับฝันเหล่าสาวกแมนยูไปและหลายคนเลยนะครับในส่วนของซีเดนซีดานนะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของดาวิดเดเคียอดีตนายทวารของแมนยูไนเต็ดนะครับที่เดินทางไปเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงของปีศาจแดงลงแข่งในทั่วยุโรปซึ่งแฟนบอลหลายคนนั้นก็ต่างให้เดเคียนั้นคัมแบ็กกลับมาอีกรอบที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับดาวิดเดเคียนะครับก็ได้แยกทางกับแมนยูหลังจากหมดสัญญาเมื่อกลางปีที่แล้วนะฮะและก็ได้กลับไปอยู่กับครอบครัวที่กรุงมาดริดประเทศสเปนนะครับจนถึงตอนนี้นะครับเขาก็ไม่ได้ย้ายไปร่วมทีมกับสโมสรใดเลยแม้จะมีหลายสโมสรยื่นข้อเสนอเข้ามามากมายแต่เขาก็ยังไม่ตอบรับทำให้ดาวิดเดเคียนั้นก็ยังเป็นนักเตะไร้สังกัดอยู่ดีนะฮะซึ่งล่าสุดเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะครับทางดาวิดเดเคียก็ได้เดินทางมาที่ประเทศอังกฤษและก็ได้ร่วมเชียร์ทีมฟุตบอลหญิงของแมนยูที่ลงสนามในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกรอบคัดเลือกที่พบกับปารีสแซงต์แชร์แมงนะครับที่สนามเลสสปอร์ตวิลเลจในเมืองแมนเชสเตอร์นะฮะโดยผลการแข่งขันนัดนี้นะครับแมนยูก็ทำได้เพียงเสมอ 1-1 กับปารีสนะครับแล้วก็จะได้กลับไปเล่นที่ฝรั่งเศสในวันที่18ตุลาคมนี้ซึ่งผู้ชนะจาก2นัดจะผ่านเข้าสู่รอบแบ่งกลุ่มต่อไปนะครับจากการที่ดาวิดเดเคียกลับมาที่เมืองแมนเชสเตอร์ในครั้งนี้ทำให้แฟนบอลปีศาจแดงหลายคนเนี่ยต่างกันลุ้นนะครับว่าเขาอาจจะกลับมาคัมแบ็กที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกครั้งหรือไม่เพราะตอนนี้กองเชียร์หลายคนนั้นเริ่มที่จะทนไม่ไหวกับอังเดโอนาน่าแล้วซึ่งอังเดโอนาน่าเนี่ยก็ทำผลงานได้อย่างยอดแย่นะครับย่ำแย่เลยนะฮะตั้งแต่เปิดฤดูกาลมาเนี่ยแล้วก็มักจะมีข้อผิดพลาดจนเสียประตูบ่อยครั้งนะครับลูกที่ไม่ควรกระโดดก็เสือกกระโดดลูกที่สมควรจะกระโดดก็ไม่กระโดดนะครับเหมือนที่ปีเตอร์ชไมเคิลแกพูดนี่แหละฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปนะครับว่าทั้งอนาคตของดาบิดิเคียและอนาคตของอังเดโอน่าเนี่ยจะเป็นอย่างไรกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับต่อมานะครับก็ตามรายงานของ Daily Mail นะครับที่ได้ออกมาให้คะแนนนักเตะที่ได้คะแนนน้อยที่สุดในตลาดซื้อขายซัมเมอร์ที่ผ่านมานี้โดยอังเดโอน่านั้นนำที่1นะครับที่มีคะแนนน้อยที่สุดมีเพียง2คะแนนส่วนอันดับ2นะครับก็จะเป็นเมสันเมาส์ที่มี3คะแนนส่วนอันดับ3นะครับก็จะเป็นคลายฮาเวตที่มี3คะแนนเช่นกันและอันดับ4นะครับก็จะเป็นมอยเชสไคลเซโดที่มี4คะแนนนะครับและอันดับ5นะครับก็จะเป็นนิคัสแจ็คสันนะครับที่ได้แค่4คะแนนนะครับก็จากเต็ม10คะแนนนะครับนักเตะเหล่านี้ก็ทำได้แค่นั้นแหละครับเท่าที่ผมพูดมาแล้วฮะก็ทุกคนคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับในเรื่องการให้คะแนนนักเตะนะครับผมต่อมานะครับก็ตามรายงานของเบนจาคอบนะครับที่ได้ออกมารายกันว่าชิกยัตซิมและเซอร์จิมไม่สนใจว่าระยะเวลาในการซื้อขายนักเตะที่เกลเซอร์ยืดเยื้อไปเนี่ยมันจะนานแค่ไหนพวกเขาไม่สนใจเลยพวกเขาสนใจแค่ว่าพวกเขานั้นจะรอการตัดสินใจจากตระกูลเกลเซอร์ต่อไปเรื่อยๆแบบไม่มีกำหนดนะครับก็เหมือนว่าไม่อยากจะคาดหวังนะแต่มันได้ซื้อแล้วไงมันได้ยื่นซื้อไปแล้วมันก็ไม่อยากจะถอนตัวแล้วปะมันแค่มันใกล้จะถึงเอื้อมมือแล้วรอแค่ว่าเกลเซอร์จะตัดสินใจอย่างไร
ก็ต้องรอดูธาตุแท้ว่าเกียวเซอร์จะยืดเยื้อไปแค่ไหนนะครับอย่างว่าละครับทั้งท่านชีคทั้งเซอร์จิมเนี่ยเขาก็เป็นคนรวยนะฮะเขาไม่ยอมเสียหน้าแน่นอนเพราะว่าเขาได้ซื้อแล้วเขาต้องทำให้สำเร็จนะฮะก็ต้องรอดูกันต่อไปว่าอนาคตปีศาจแดงใครจะมาเป็นเจ้าของสโมสรแมนยูคนใหม่นะครับต่อมานะครับก็เป็นข่าวของแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับที่เจ้าตัวนั้นได้ออกมาเปิดเผยว่าเขาได้รับสายจากเดวิดเบ็คแฮมซึ่งเดวิดเบ็คแฮมนั้นได้โทรมาให้กำลังใจเขาหลังจากที่เขานั้นโดนเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลมามากมายซึ่งในใจความที่เดวิดเบ็คแฮมบอกกับแม็กไกวร์คือบอกประมาณนี้นะครับคุณไม่ต้องสนใจอะไรหรอกในเสียงคำวิจารณ์นั้นคุณสนใจแค่ว่าคุณจะทำอย่างไรให้ยึดตำแหน่งตัวจริงกลับมาให้ได้และคุณควรจะโฟกัสกับผลงานของคุณให้มากกว่านี้โดยเฉพาะที่แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคุณต้องพยายามมากกว่านี้เพื่อที่จะยึดตำแหน่งตัวจริงของคุณกลับมาให้ได้นะครับก็ยังว่านะครับแม็กไกวร์นี้ปัจจุบันอยู่กับแมนยูนะครับแล้วก็ได้รับความกดดันจากเหล่าแฟนบอลมามากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งในประเทศและต่างประเทศแล้วก็บางคนเนี่ยก็ยกย่องแม็กไกวร์ว่าดีบางคนก็ยกย่องว่าแม็กไกวร์ไม่ดีนะครับซึ่งนะครับสิ่งหนึ่งที่แม็กไกวร์มีนะครับก็คือสภาพจิตใจที่แข็งแกร่งนะครับคือเป็นนักเตะที่โดนด่าเยอะมากนะครับแต่ไม่เคยออกมาตอบโต้แฟนบอลเลยมีแต่เงียบขึมนะครับอันนี้ผมก็อยากจะยกย่องแม็กไกวร์อยู่นะครับว่าเป็นนักเตะมืออาชีพจริงๆนะครับคือแกแบบไม่อยากจะออกมาตอบโต้นะอยากจะทำผลงานให้ดีนะครับแต่แม้ว่าเจ้าตัวนั้นจะทำผลงานได้ออกมาค่อนข้างไม่ดีเท่าไหร่นะในบางนัดก็ดีบางนัดก็ไม่ดีแต่ผมเชื่อว่าต้องให้แม็กไกวร์ให้เวลาแม็กไกวร์ปรับตัวสักนิดอย่าไปด่าเขาเยอะถ้ายิ่งด่าเนี่ยแหละเวลาเราเล่นแล้วก็เก๊กๆกังๆนะทุกคนมันไม่อยากจะเล่นนะทำอะไรก็ผิดไปหมดมันก็เป็นเข้าใจอยู่แม็กไกวร์ผมเข้าใจอยู่สภาพนั้นก็เราก็เคยเป็นนะทุกคนก็เคยเป็นผมเชื่ออย่างนั้นนะครับก็แม็กไกวร์พักหลังๆแกก็มีบทบาทกับแมนยูนะเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆนะสังเกตนะครับนัดล่าสุดเนี่ยก็แอสซิสต์ให้กับสกอตแม็กโทมินีนะทำให้แมนยูเฉือนชนะเบนฟอร์ดไปด้วยสกอร์2-1นะครับก็อย่างว่านะครับเขาก็เริ่มที่กลับมาแล้วล่ะแม็กไกวร์แค่ให้โอกาสนิดนึงต่อมานะครับก็เป็นข่าวสุดท้ายท้ายสุดแล้วนะครับคือตามรายงานของคริสวิลเลอร์นะครับได้ออกมารายงานว่ากาเวล่าคาวารินอดีตแฟนสาวของแอนโทนีจะเข้ามาให้รับการสัมภาษณ์อย่างเป็นทางการกับตำรวจเกเตอร์เมืองแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันพรุ่งนี้ที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาเรื่องการล่วงละเมิดทางเพศของเธอนั่นเองนะครับก็ใกล้แล้วล่ะครับใกล้จะจบแล้วล่ะคดีความของแอนโทนีนะครับก็ขอให้แอนโทนีได้รอดจากคดีความนะครับแล้วก็ไม่ต้องมีเรื่องราวอีกแล้วแล้วก็เอาคืนอย่างสะสมเลยนะบายสุดท้ายนี้นะครับผมก็อยากให้ทุกคนนึกถึงคำพูดของเอริกคานโตนาที่เคยกล่าวว่าคุณสามารถเปลี่ยนเมียเปลี่ยนพรรคการเมืองหรือเปลี่ยนศาสนาได้แต่คุณไม่มีวันเปลี่ยนใจที่จะเชียร์ทีมบอลทีมอื่นได้หรอกนะครับอย่างว่านะครับไม่ว่าจะแพ้ไม่ว่าจะชนะเราก็จะเชียร์สาวกปีศาจแดงไปด้วยกันนะครับเพราะเราคือสาวกปีศาจแดงนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับ